สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการใหม่ของสนธิยานทุกวันพุธเวลา20:30 น.พลาดไม่ได้นะครับถ้าพลาดแล้วรับรองว่าความรู้ที่ควรจะได้ความสะใจทางการเมืองที่ควรจะเกิดจะหายไปไอ้ความสะใจที่ว่าเนี่ยนะครับไม่ใช่สะใจเพราะใครเป็นอะไรนะครับแต่สะใจที่เราจะได้มีความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ทางการเมืองที่แท้จริงรายการใหม่ชื่อรายการว่าอานนท์สนธิยานสถานพบโอ้โหท่านผู้ชมรู้จักท่านอาจารย์อานนท์ดีรู้ว่าเผ็ดแค่ไหนในการนำเสนอความคิดความอ่านความเห็นซึ่งเต็มไปด้วยข้อมูลและมีหลักการอย่างชัดเจนสนธิยานนี่เขาก็ว่าเผ็ดในฐานะนักสื่อสารมวลชนทุกวันพุธครับเวลา20:30 น.จะได้พบอานนท์สนธิยานสถานพบอย่างแน่นอนครับวันนี้วันแรกนะครับเดี๋ยวเรามาพบกับท่านอาจารย์อานนท์เลยครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับพี่ต้อยสวัสดีครับโอ้แค่โปรโมทรายการออกไปนะครับอาจารย์ครับผู้คนตื่นเต้นมากว่าโอ้โหอานนท์สนธิยานมาจับคู่กันมันน่าที่จะทำให้การเมืองลึกๆลับๆทั้งหลายเนี่ยนะครับได้ตีแผ่มาสู่ความจริงเหมือนกับประเด็นที่เราจะพูดกันวันแรกนะครับในวันนี้เนี่ยครับก็คือจับไต่ก้าวไกลนิรโทษกรรม112เพราะต้องการช่วยธนาธรใช่หรือไม่นะครับซึ่งจะเรียนถามอาจารย์นะครับเป็นคำถามแรกเลยครับว่าอาจารย์ได้ติดตามการเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมของพรรคก้าวไกลหรือไม่ครับครับพรรคก้าวไกลพยายามเสนอนิรโทษกรรมนะครับโดยบอกว่าเป็นนิรโทษกรรมทางการเมืองแล้วให้รวมคดีอาญามาตรา112ด้วยซึ่งก็ผิดประหลาดนะครับจริงๆเรื่องนิรโทษกรรมเนี่ยนะครับทางการเมืองโดยส่วนตัวผมเห็นด้วยหลายประเด็นนะครับเช่นกลุ่มพันธมิตรหรือกลุ่มกปปส.นะครับซึ่งก็โดนคดีไปกลุ่มนปช.ก็โดนคดีไปเยอะพอสมควรมีบาดเจ็บกันพอสมควรนะฮะนะพี่ต้อยคงจะทราบเรื่องนี้ดีเพราะว่าไปขึ้นศาลอยู่บ่อยๆนะครับเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาเหมือนกัน ครับและโดนจำคุกอยู่8เดือนครับตอนนี้อาจารย์คราวนี้ผมเนี่ยโดยส่วนตัวผมเห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมทางการเมืองเพื่อจะให้เริ่มต้นใหม่แต่ผมไม่เห็นว่าควรจะรวมคดีอาญามาตรา112เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยพยายามผลักดันให้นิรโทษกรรมทางการเมืองเนี่ยรวมเป็นการนิรโทษกรรมคดีอาญามาตรา112ด้วยนะครับซึ่งมันก็น่าสนใจว่าเอ๊ะการเคลื่อนไหวของกลุ่มที่โดนคดี112ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนจำนวนมากเนี่ยนะครับนะเขาก็บอกว่าอยู่ภายใต้การสนับสนุนของพรรคก้าวไกลหรือเปล่านะฮะตั้งแต่แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมทะลุแก๊สทะลุวังทะลุฟ้านะทั้งหลายแหล่เหล่านี้นะครับรีเดมนะครับเปลี่ยนชื่อไปมาไม่รู้กี่กลุ่มแต่ก็เป็นกลุ่มเดิมๆนะครับนะก็โดนคดีไปเยอะโดนกระทั่งคดีล้มล้างการปกครองนะครับซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยว่าผิดรัฐธรรมนูญมาตรา49แล้วคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยถือว่าเป็นที่สิ้นสุดแล้วก็มีผลผูกพันทุกองค์กรนะครับคราวนี้ปัญหาเนี่ยนะครับมันก็ไม่พรรคอื่นๆเขาไม่เห็นด้วยกับพรรคก้าวไกลที่จะนิรโทษกรรมทางการเมืองกับนิรโทษกรรมคดีอาญามาตรา112เข้ามาด้วยนะครับนะแต่ว่าหลายคนก็อาจจะไม่กล้าพูดว่าเอ๊ะนิรโทษกรรมคดีมาตรา112ที่พรรคก้าวไกลพยายามผลักดันเนี่ยผลักดันเพราะอะไรนะครับคือพรรคอื่นแทบทุกพรรคการเมืองเนี่ยเห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมทางการเมืองนะครับ
กลุ่มพันธมิตรก็คงเห็นด้วยกลุ่มกปปส.ก็คงเห็นด้วยกลุ่มนปช.ก็คงจะเห็นด้วยนะครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีบาดแผลกันนะครับเป็น10กว่าปีแล้วเนี่ยนะครับน่าจะจบได้แล้วก็จะทำอาจารย์แบบนี้ครับอันนี้เรียนท่านผู้ชมด้วยนะครับว่ามันมีการพบปะหาหรือพูดคุยกันเนี่ยใน3กลุ่มนี้เนี่ยเรื่อยๆนะครับผมเองก็ได้เข้าไปร่วมบ้างในบางครั้งนะครับว่าจะหาทางออกในทางการเมืองกันอย่างไรเพราะความขัดแย้งแต่เดิมเนี่ยนะครับมันเป็นความขัดแย้งทางการเมืองที่เห็นกันไม่ตรงทางการเมืองจริงๆแต่กรณี112เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องการเมืองนะมันเป็นเรื่องความมั่นคงคนละประเด็นนะฮะแล้วเอานิรโทษกรรมคดีการเมืองกับคดีอาญามาปนกันเนี่ยส่วนตัวผมก็ไม่เห็นด้วยแต่ว่าถ้าถามผมว่าเห็นด้วยกับนิรโทษกรรมทางการเมืองไหมผมเห็นด้วยนะครับแต่การที่ก้าวไกลนะครับเอานิรโทษกรรมคดีอาญา112มารวมกับนิรโทษกรรมทางการเมืองเนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะครับแล้วมันทำให้การนิรโทษกรรมเนี่ยไปต่อไม่ได้นะครับสาเหตุที่ก้าวไกลเอา112มารวมเนี่ยมันอาจจะมีเหตุผลง่ายๆว่าคดีอาญามาตรา112เนี่ยนะครับกลุ่มบุคคลและเครือข่ายที่ทำผิดคดีมาตรา112เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มบุคคลที่คณะก้าวหน้าและพรรคก้าวไกลอาจจะสนิทค่อนข้างมากหรือเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับแม้กระทั่งคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเองเนี่ยนะครับก็มีคดีอาญามาตรา112นะครับ อยู่ในศาลอยู่1คดีนะครับแล้วก็ผมดูจากรูปคดีแล้วผมมีความรู้สึกว่าคุณธนาธรน่าจะเปรี้ยงพร้ำได้ง่ายนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปที่คุณธนาธรเนี่ยฮะอาจารย์ครับวันนี้เนี่ยนะครับคดี112ที่อยู่ในชั้นศาลแล้วเนี่ยนะครับประมาณ200คดีเอาตัวเลขประมาณนะครับตอนนี้เนี่ยคือศูนย์ทนายความของบรรดากลุ่มสามกีบนะครับก็ได้ติดตามมานำเสนอเรื่องนี้อยู่ด้วยแต่มันมีประเด็นที่น่าสนใจครับว่ามีผู้ถูกดำเนินคดีที่เป็นเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีเนี่ยถึง20รายอ่ะเรื่องประเด็นอย่างนี้ก่อนที่จะไปที่คุณธนาธรเนี่ยอาจารย์มีความเห็นยังไงฮะคือเรื่องเด็กเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยขอให้ดูกรณีอังสาวคุณธนาธรซึ่งไปโพสต์ข้อความหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือว่าทำผิดมาตรา112นะครับแล้วก็ปรากฏว่าทำเพียงครั้งเดียวนะฮะแล้วก็ไปขึ้นศาลเยาวชนนะครับไปขึ้นศาลเยาวชนเนี่ยนะฮะอังก็รับสารภาพแล้วก็ยอมรับว่าทำผิดจริงนะครับแล้วก็เงียบคือไม่กระทำผิดซ้ำนะครับศาลก็ให้พิจารณาโทษแต่รับโทษสถานเบาเป็นแค่การรอลงอาญานะครับถือว่าเป็นเยาวชนแล้วก็ทำผิดครั้งแรกแล้วก็ไม่มีแนวโน้มจะกระทำผิดซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วศาลคดีเด็กและเยาวชนเนี่ยท่านก็ใช้เมตตาในการพิพากษาคดีที่พี่เยาวชนเป็นผู้กระทำผิดอยู่มากพอสมควรกรณีที่เราเห็นได้ชัดที่สุดก็คือกรณีของหลานสาวคุณธนาธรซึ่งเป็นลูกพี่สาวครับครับอันเนี้ยชัดที่สุดเลยนะครับไม่ต้องเข้าคุกเลยแม้แต่วันเดียวเป็นแค่การรอลงอาญาซึ่งศาลท่านก็เข้าใจและมีความเมตตาเพราะนั้นนะครับในจำนวนเด็กนะครับ20รายเนี่ยนะครับเป็นคดีเนี่ย23คดีก็อาจจะมีเด็กสัก1หรือ2คนที่ทำผิดซ้ำแต่ทั่วๆไปเนี่ยก็ไม่ซ้ำซึ่งเด็กเหล่านี้ถ้าขึ้นศาลเนี่ยนะฮะผมก็คิดว่าศาลก็น่าจะเมตตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่ครับพรรคก้าวไกลหรือคนที่เคลื่อนไหวให้ยกเลิกนิรโทษกรรม112เนี่ยก็ไม่ควรจะเอาเรื่องเด็กเนี่ยมาเป็นข้ออ้างถูกครับตอนนี้ที่โดนพิพากษาจำคุกและศาลไม่ให้ประกันตัวเนี่ยนะครับจะเป็นคนที่ทำผิดซ้ำซากนะครับยกตัวอย่างเช่นนายอนุนนำพานะครับนายอนนท์นำพาเนี่ยนะครับมีคดีซ้ำเป็น10 20คดี14คดีครับอาจารย์โอเคประมาณ10กว่าคดีนะครับผมจำตัวเลข14คดีเนี่ยนะครับตอนนี้ทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยนะครับหลักในการประกันตัวก็คือศาลมองว่าถ้าประกันตัวแล้วออกมากระทำผิดซ้ำในที่นี้มีตั้ง14คดีเนี่ยศาลท่านก็พิจารณาแล้วว่าจะเกิดปัญหาเพราะว่ามาตรา112เนี่ยเป็นคดีอาญาในหมวดความมั่นคงรัฐนะครับซึ่ง
ไม่ควรจะกระทำผิดซ้ำศาลก็เลยไม่ให้ประกันตัวนายอนันต์ภาเพราะการเอาเด็กและเยาวชนมาอ้างนิรโทษกรรมเนี่ยก็คงเป็นเหตุผลที่ฟังแล้วฟังไม่ขึ้นนะครับนะเพราะว่าปกติศาลนั่นก็ตัดสินด้วยเมตตาอยู่แล้วไม่อย่างกรณีของคุณอังๆเนี่ยนะครับเห็นได้ชัดๆนะครับว่าเมตตามากนะครับแล้วก็พอเห็นว่าไม่กระทำผิดซ้ำก็เป็นแค่การรอลงอาญามีระยะเวลาจำกัดนะครับผมจำไม่ได้ว่า2หรือ3ปีนะครับแต่ว่าก็อะไรอะฮะด้วยเมตตาสุดๆของศาลคดีเด็กและเยาวชนนะครับนะเพราะฉะนั้นเด็กและเยาวชนก็ไม่มีปัญหาเรื่องมาตรา12มากนักเพราะว่าศาลคดีเด็กและเยาวชนรูปแบบก็จะเป็นผู้พิพากษาสมทบมาช่วยพิจารณาด้วยนะครับแต่ประเด็นนี้อาจารย์ฮะประเด็นนี้ที่เขาบอกกันเนี่ยว่าโอ้โหตอนที่น้องอังๆออกมาพูดเนี่ยนะน่าที่จะหนักสุดเนี่ยตอนวันที่19 กันยา 64ตอนที่มีชุมนุมใหญ่จะไปบุกวังเนี่ยนะโอ้มาเดินแบบท้าทายมากทีนี้มันแปลกนะการที่น้องอังๆรับสารภาพเนี่ยเพราะคงคาดคิดได้เรื่องความเมตตาของศาลนึกออกไหมครับครอบครัวก็คงจะสนับสนุนแต่อังๆจะไปเอาความคิดนี้มาจากไหนเนี่ยผมว่าไม่ต้องตั้งคำถามต้องเอาความคิดมาจากคุณธนาธรอย่างแน่นอน ถูกไหมฮะทีนี้เนี่ยแต่พอเด็กอื่นๆเนี่ยนะกลับไปยุให้เขาสู้คดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไล่เลียงให้อาจารย์เห็นภาพและท่านผู้ชมได้เห็นภาพเนี่ยครับเอาว่าตัวเลขนะครับเพนกวินเนี่ยนะผลิตเนี่ยนะฮะ24 คดีผลิตไม่ใช่เยาวชนแล้วครับอายุเกินศาลเยาวชนแล้วผมยกตัวอย่างแบบนี้ว่าที่เขาไปอ้างเรื่องเด็กอ่ะแต่แกนนำที่เขาสร้างเขาปั่นขึ้นมานี่สิผลิต24 คดีโดนเป็นคดีละปี2 ปีคดีละปี2 ปีไม่ต้องเยอะครับโอ้โหอาจจะ40-50 ปีครับนี่ไงอานนท์14 คดีน้องรุ้งปนัสยา10 คดีครับพานุพงษ์จากนอก9 คดีเบญจา8 คดีนี่ผมยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นไอ้ตัวแกนนำหลักๆเนี่ยครับอาจารย์เราเห็นภาพได้ชัดเลยว่าพวกนี้เนี่ยถูกปั่นถูกสร้างขึ้นเนี่ยด้วยนายธนาธรนะทำไมผมกล้าพูดแบบนี้และไม่กลัวนายธนาธรฟ้องเนี่ยนะครับเพราะนายธนาธรเป็นคนแรกที่มาจุดม็อบขึ้นหลังจากที่พักอนาคตใหม่จะถูกยุบปลายเดือนธันวาคม62อาจารย์จำได้ไหมครับจำได้ครับอ้าวแล้วก็ไปเปิดม็อบที่สยามโอ้โหสร้างบรรยากาศครั้งแรกเดี๋ยวฉันจะเดินต่อไปแต่เพียงแต่ว่าพอในช่วงโควิดก็เงียบๆไปแต่ไอ้เด็กเนี่ยก็ไปถูกปั่นขึ้นที่ธรรมศาสตร์วันที่เท่าไหร่แล้วนะครับวันที่ไปเสนอปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์อ่ะครับครับเดือนสิงหาคมสิงหาคมใช่ฮะนั่นเป็นประเด็นในการเปิดฉากให้มีการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องรวมทั้งคนในพรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลก็แสดงให้เด็กเห็นว่าฉันเอาจริงกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในสภาตรวจสอบทุกเรื่องแต่ตรวจสอบแบบบิดเบือนนะ อาจารย์จำได้ไหมฮะตอนนั้นเนี่ยโอ้โหเรื่องงบประมาณเรื่องโน่นเรื่องนี้เนี่ยทีนี้คำถามต่ออาจารย์เนี่ยนะครับว่าเนี่ยไอ้แกนนำที่ถูกปั่นขึ้นเนี่ยครับพวกนี้เนี่ยก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่พวกพรรคก้าวไกลมันต้องคิดว่าเฮ้ยต้องช่วยให้รอดคือเป้าหมายหลักก็อาจจะเป็นแกนนำนะครับแต่ผมมองว่าเป้าหมายหลักจริงๆอาจจะเป็นตัวคุณธนาธรด้วยนะครับว้าวทำไมเป้าหลักเลยน่าจะเป็นคุณธนาธรนะครับนะคุณปิยบุตรเนี่ยนะฮะอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกคุณเนี่ยนะครับเคลื่อนไหวอย่างหนักว่าให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา6ทำไมต้องยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา6นะฮะเพราะว่ามาตรา6เนี่ยเป็นมาตราหลักที่บอกว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในสถานะที่เคารพสักการะสูงสุดผู้ใดจะละเมิดไม่ได้นะมาตรา6เนี่ยนะครับเป็นแม่บทของมาตรา112ประมวลกฎหมายอาญาครับแล้วทำให้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยถูกพิจารณาอยู่ในหมวดความมั่นคงรัฐในประมวลกฎหมายอาญานะครับ
เขาก็เคลื่อนไหวที่จะยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา6พร้อมกับที่จะยกเลิกรัฐประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะครับต้องทำคู่กันไปทำคู่กันไปนะครับนะจะแก้ทั้งรัฐธรรมนูญจะสังเกตว่าไอ้นิรโทษกรรม112บวกกับการเมืองบวกกับแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเดินไปคู่กันนะโดยเขาอยากจะแก้รัฐธรรมนูญหมวด2พระมหากษัตริย์นะโดยเฉพาะมาตรา6ด้วยนะนะคราวนี้ละเหตุจูงใจก็คือพลพรรคพรรคพวกที่พรรคก้าวไกลกับคณะก้าวหน้าสนับสนุนเนี่ยบาดเจ็บมากนะแล้วก็ไม่มีตัวละครเล่นนะตัวละครเนี่ยทยอยโดนคดีและติดคุกไปเยอะนะฮะอย่างล่าสุดผมไปก็เจอคนหนึ่งสาวน้อยมหัศจรรย์ของทางก้าวไกลก็คือน้องมายนะครับพัชราวดีเป็นไงฮะก็โดนไปหนึ่งคดีครับปราศัยนะฮะก็โดนไปหนึ่งคดีนะแล้วทำไมเรียกสาวน้อยมหัศจรรย์นะฮะอาจารย์อันนี้ก็ไม่ทราบฮะอันนี้ก็ไม่ทราบเขาเรียกอย่างนั้นสวยหรือว่ายังไงก็อาจจะใช่มั้งครับอาจจะสวยอาจจะเก่งไม่ทราบแต่อันนี้ก็เป็นฉายาที่เขาเรียกกันนะครับผมแต่ก็คือทุกคนโดนไปคนละหนึ่งคดี2คดีถ้าเยอะๆก็20คดีนะอย่างเป็นพี่เนี่ย20คดีนะอานนท์นำพา14คดีใช่ไหมพออย่างเงี้ยนะครับเขาก็หมดตัวละครจะเล่นนะเพราะว่าทุกครั้งที่ไปขึ้นศาลก็บอกว่าห้ามกระทำผิดซ้ำถ้าออกมาทำผิดซ้ำ112อีกเนี่ยศาลจะถอนประกันนะศาลจะถอนประกันแล้วศาลท่านก็ไม่ให้ประกันจริงๆอย่างกรณีคุณอานนท์นำพาเนี่ยครับที่สุดเพราะว่าผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกศาลท่านก็ไม่ให้ประกันละนะให้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ชัดเพราะฉะนั้นทำให้พรรคก้าวไกลพรรคก้าวหน้าอาจจะขาดตัวละครครับขาดตัวละครที่จะเอามาโยงใยชักใยให้แสดงบทบาทได้นะครับอันนี้ที่มันแรงที่สุดก็คือมันเริ่มอีกคดีเข้าไปหาครอบครัวของแกนนำเราเองก็คือเช่นคดีของอ่างอังก็ใช่นะครับแล้วก็อีกคดีของคุณธนาธรเองครับคุณธนาธรเนี่ยนะครับโดนคดีไป2คดีนะครับ2คดีเหรอครับสองคดีที่เกี่ยวกัน112นะครับนะเดี๋ยวคดีอะไรบ้างฮะอาจารย์ตอนแรกเนี่ยนะครับผมจำได้แต่วัคซีนพระราชทานใช่ๆวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียนะครับวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียเนี่ยคุณธนาธรออกมา Facebook Live โจมตีเรื่องวัคซีนนะฮะแล้วก็บอกว่าเป็นของบริษัทนะฮะสยามไบโอไซเอนซ์แล้วก็รัฐบาลมาผลประโยชน์ให้กับสยามไบโอไซเอนซ์ครับว่าทางรัฐบาลนะฮะในยุคนั้นก็คือรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเขาแยกดำเนินคดีเป็น2คดีนะครับอ๋อจากกรณีจากเหตุเดียวใช่จากเหตุเดียวแยกเป็น2คดีนะครับคดีแรกเนี่ยเป็นคดีปิดกั้นนะปิดกั้นตามพรบ.คอมพิวเตอร์2560มาตรา20หมายความว่าคลิป Facebook Live คลิปบน YouTube ที่คุณธนาธรออกมาพูดเรื่องวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียเนี่ยนะครับทางกระทรวง DES นะครับฟ้องนะฮะฟ้องเองนะครับนะขอให้เอาลงนะครับนะปรากฏว่าก็ฟ้องบอกว่าคลิปเรื่องวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียเนี่ยนะครับเป็นภัยความมั่นคงและเป็นภัยกับสถาบันนะครับศาลชั้นต้นนะครับที่พากษาศาลยกฟ้องนะครับแล้วก็ศาลอุทธรณ์ที่พากษากลับว่าเป็นภัยความมั่นคงจริงและเป็นภัยต่อสถาบันจริงๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับศาลฎีกาซึ่งเป็นชั้นสุดท้ายแล้วนะครับที่พากษาว่าคลิปวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียซึ่งคุณธนาธรคนพูดเนี่ยนะครับเป็นคลิปซึ่งจะต้องเอาลงแล้วก็เป็นภัยความมั่นคงและเป็นภัยกับสถาบันนะครับซึ่งไปถึงชั้นศาลฎีกาแล้วนะครับนะแล้วก็เป็นอันว่าจบสิ้นแล้วนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมทราบคลิปนี้ยังไม่ได้เอาลงนะครับยังไม่มีการปฏิบัติยังไม่มีการปฏิบัติทำไมเขากล้าขัดศาลอ่ะก็เนี่ยครับเป็นคำถามยังไม่ได้มีการปฏิบัติตามคำสั่งศาลฎีกานะครับและเจ้าหน้าที่รัฐมันทำอะไรอยู่ครับก็เนี่ยครับต้องถามว่ากระทรวง DES ทำอะไรอยู่นะครับ
ตอนนี้ใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเอสต้องไปดูเพราะอันนี้เป็นคดีที่ดำเนินการสมัยคุณชัยวุฒนคมานุสรเป็นรัฐมนตรีนะครับคดีนี้คนที่เป็นตัวหลักคือคุณต้นสกุลเพ่งส้มนะครับนะช่วยนะเยอะนะครับนะแล้วก็คดีที่สองนะครับก็คือพลเอกประยุทธ์ให้ไปฟ้องที่สน.นางเลิ้งว่าคุณธนาธรทำผิดคดีมาตรา112นะครับนะคดีเนี่ยอยู่ในศาลชั้นต้นนะครับสืบพยานโจทก์หมดแล้วนะครับกำลังน่าจะสืบพยานจำเลยแล้วอาจจะมีคำพิพากษาในอีกไม่นานนะครับคุณรสพลเพ่งช่มเนี่ยเอาคำพิพากษาศาลฎีกาของพรบคอมพิวเตอร์นะครับมาตรา20มานะครับยืนยันว่าข้อความในคลิปนะวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียเนี่ยนะครับเป็นภัยความมั่นคงและเป็นภัยกับสถาบันนะครับศาลท่านก็รับคำพิพากษาศาลฎีกาไว้นะครับศาลอาญาชั้นต้นนะฮะท่านรับคำพิพากษาศาลฎีกาเอาไว้นะครับผมว่าอันนี้ลำบากนะครับในแง่ที่ว่าศาลชั้นต้นถ้าจะตัดสินแย้งกับศาลฎีกานะครับว่าข้อความในคลิปวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียเนี่ยไม่เป็นการหมิ่นไม่เป็นการหมิ่นประมาทองค์พระมหากษัตริย์นะก็จะเป็นเรื่องยากเพราะว่าศาลฎีกาท่านพิพากษาไปแล้วว่าข้อความนี้เป็นภัยความมั่นคงและเป็นภัยต่อสถาบันซึ่ง112ก็เป็นเรื่องของภัยความมั่นคงกับภัยต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ครับนะเพราะฉะนั้นคำพิพากษาศาลฎีกาที่คุณพลเพ่งส้มเอาไปยื่นในคดีมาตรา112ในศาลอาญาที่ถนนรัชดาภิเษกเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่ทำให้ศาลท่านจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบพูดเพราะว่าคือพูดได้ง่ายเนี่ยครับคุกเนี่ยเลย 51% แล้วสำหรับธนาธรคือศาลอาญาชั้นต้นท่านจะพิพากษาแย้งกับศาลฎีกาก็เป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นคดีนี้โอกาสที่คุณธนาธรจะถูกลุกเข้าน้อยอันนี้ผมต้องเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้หน่อยนะครับว่าปกติเนี่ยนะครับการดำเนินคดีหรือคดีความใดๆเนี่ยนะครับเวลาเขาดำเนินไปเนี่ยนะครับพอถึงชั้นที่สุดเนี่ยนะครับเขาจะเอาแนวของคำพิพากษาฎีกาก่อนหน้านี้มาเป็นตัวตั้งเพราะนั้นตอนที่ผมเป็นนักศึกษากฎหมายนะฮะเราก็ต้องเรียนคำพิพากษาฎีกาของแต่ละแนวทางไว้เพราะเวลาจะสู้คดีจะพิจารณาคดียังไงมันก็ต้องเดินไปในทางนี้ดังนั้นเนี่ยเมื่อคดีที่ศาลฎีกาได้วินิจฉัยแล้วว่าการกระทำของธนาธรเนี่ยมันผิดความมั่นคงและเป็นภัยต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะติดคุกกับคดี112ตอนนี้น่าจะเกินฮะเกินครึ่งคือ 51% ก่อนผมเล่าอย่างนี้แล้วกันนะครับครับผมดร.สุพนัสอภิญญาถูกคุณธนาธรฟ้องหมิ่นประมาทดร.นิวดร.นิวโดนฟ้องหมิ่นประมาทมานะครับครับผมเพราะว่าไปโพสต์บอกว่าคุณธนาธรเนี่ยไปยุยงเด็กแล้วตัวเองไปต่างประเทศหรือเปล่าตอนที่ไปวิ่งเทรลครับครับนะดร.นิวก็เอาคำพิพากษาศาลฎีกาอันเนี้ยที่ว่าคุณธนาธรมีคดี112ด้วยมีคดีผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ด้วยไปแสดงต่อศาลว่าคุณธนาธรโดนคดี112จริงๆนะศาลก็บอกว่าเป็นวิสัยปกติที่จะวิจารณ์เพื่อประโยชน์สาธารณะเพราะว่าโจทย์คือคุณธนาธรที่ฟ้องดร.นิวเนี่ยนะมีคดี112อยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นการตั้งคำถามว่าจะหนีคดีไหมเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติที่สื่อมวลชนหรือนักวิชาการจะถามได้นะครับเพราะฉะนั้นดร.นิวก็ศาลก็พิพากษายกฟ้องดร.นิวนะครับบอกว่าคุณธนาธรมีคดี112อยู่นะครับนะแล้วก็เป็นอะไรที่คุณธนาธรเป็นฟ้องดร.นิวไม่ได้เพราะว่าเป็นการวิจารณ์เพื่อประโยชน์สาธารณะการวิจารณ์นักการเมืองว่าจะหนีคดีไหมเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเอ้ยคุณทักษิณไปดูโอลิมปิกนะแล้วตกลงหนีคดีหรือเปล่านะครับแล้วเคยหนีจริงเคยหนีจริงก็คุณทักษิณก็หนีคดีโดยหาข้ออ้างว่าเดินทางทีนี้ผมยิ่งรักก็หนีหน่อยครับถามความเห็นอาจารย์นะทักษิณซึ่งต้องถือว่า
เป็นพ่อสูงสุดของพรรคเพื่อไทยนะพรรคเพื่อไทยเองโอ้โหพูดตลอดเวลาเรื่องความจงรักภักดีเนี่ยนะไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมนะกับพวกล้มเจ้า112นะแต่ผมเนี่ยกล่าวหาเขาไปแล้วนะอาจารย์ว่าตอนวันที่19กันยา64เนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะไปช่วยสนับสนุนนะเอาผู้คนมาจะใช่หรือไม่ใช่เนี่ยนะคนที่มาในการชุมนุม19กันยา64แล้วมีการบุกไปที่กำแพงพระบรมมหาราชวังเนี่ยนะครับตอนแรกพรรคเพื่อไทยไปตั้งเต็นต้องถอนเต็นหนีถอนเต็นหนีใช่ฮะอาจารย์จำได้นะเขาบอกว่าคนที่ดำเนินการเรื่องนี้เนี่ยนะโอ้โหวันนี้ก็ได้ดิบได้ดีเป็นรัฐมนตรีนะอาจารย์ทีนี้เมื่อกี้เนี่ยอาจารย์ถามผมว่าใครเป็นเจ้ากระทรวงดีอีผมจะเรียกอาจารย์แบบนี้ชื่อประเสริฐจันทระรวงทองคุ้นไหมฮะคุ้นครับเมื่อก่อนตำแหน่งอะไรก็เป็นเลขาธิการพรรคครับเลขาธิการพรรคมันต้องตั้งให้เป็นจำเลยเหมือนกันนะสำหรับคดีนี้ไม่ใช่จำเลยในทางกฎหมายนะคุณประเสริฐคุณไปช่วยจัดการปิดในฐานะคุณเป็นกระทรวงดีอีหน่อยหรือว่าคุณจะไม่ทำเพราะว่ามันมีข่าวลือว่ามีดีลลับระหว่างคุณธนาธรกับคุณทักษิณซึ่งคุณธนาธรก็ออกมายอมรับแล้วอาจารย์ว่าได้ไปพบคุณทักษิณจริงแต่ว่าโอ้โหไปพูดเรื่องส่วนตัวถามเรื่องส่วนตัวมึงจะไปทำไมวะนะโทรศัพท์คุยกันไม่ได้เหรอทำไมจะต้องบินไปถึงฮ่องกงทีนี้เนี่ยผมจะเรียนถามอาจารย์แบบนี้ว่าและขั้นตอนที่กระทรวงดีอีเนี่ยนะครับที่จะไปปิดหรือจะไปถอดเนี่ยอาจารย์พอทราบไหมครับว่าจะต้องทำอะไรยังไงจริงๆก็เอาคำพิพากษาศาลไปนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือกับ Facebook กับ YouTube นะครับนะถ้า Facebook กับ YouTube ไม่ดำเนินการก็อาจจะต้องปิดกั้น Facebook กับ YouTube อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งกระทรวงดีจะต้องแสดงความจริงจังถูกไหมฮะใช่ต้องแสดงความจริงจังคือปัญหาก็คือ Facebook กับ YouTube เขาไม่ได้ตั้งสำนักงานใหญ่ในประเทศไทยครับนะแต่ว่ากระทรวงดีอีก็อาศัยมาตรการอื่นๆได้นะครับครับจริงๆมันมีวิธีการอื่นๆเยอะนะครับที่ใช้พละกำลังนะเช่นแบนบางอันนะฮะหรือว่าเอาตรงๆนะฮะอินโดนีเซียเนี่ยนะครับเคยขอความร่วมมือกับ Facebook แล้วไม่ได้นะเขาก็มีกสทช.ของเขานะเขาปิด Facebook เลยทั้งอินโดนีเซียแค่2วันนะฮะ Facebook ยอมวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยฮะวิ่งมากราบเลยแหละนะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เราอยู่ที่ประเทศไทยเราจะแข็งไหมนะครับแล้วอินโดก็ออกกฎเลยนะครับว่าเนื่องจากอินโดเป็นประเทศที่เป็นอิสลามนะฮะเป็นมุสลิมนะครับก็เพราะฉะนั้นถ้าข้อความไหนขัดต่อหลักศาสนาก็ใช้อำนาจพิเศษปิดได้ของบ้านเรามันแปลกนิดนึงคือว่ากระทรวงดีอีไม่มีเครื่องมือปิดเครื่องมือปิดเนี่ยอยู่ที่กสทช.ครับกสทช.เนี่ยเป็นเกตเวย์นะครับนะกระทรวงดีอีเป็นผู้ถือกฎหมายนะแต่คนปิดจริงๆอยู่ที่กสทช.เพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องมีความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงDSกับกสทช.ให้มั่นคงแบบนี้แล้วกสทช.ปิดเองได้ไหมกสทช.ปิดเองไม่ได้เพราะอำนาจทางกฎหมายอยู่ที่กระทรวงต้องให้กระทรวงส่งเรื่องใช่กระทรวงส่งเรื่องนี้ก็ต้องกลับไปที่คุณประเสริฐนะก็คุณประเสริฐต้องประสานกสทช.ครับแล้วกสทช.แต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยนะเงินเดือนโคตรแพงนะช่วยกันทำอะไรให้กับประเทศชาติหน่อยครับครับไม่ใช่ไปดูงานเมืองนอกอย่างเดียวเห็นด้วยครับทีนี้เนี่ยอาจารย์ครับเมื่อการเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมให้ครอบคลุมไปถึงมาตรา112เนี่ยนะครับอาจารย์ฟันธงว่าจะไปช่วยคุณธนาธรเพราะโดยหลักฐานโดยการขั้นตอนการดำเนินคดีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยคุณธนาธรมีโอกาสติดคุก 51% แล้วอันนี้นะครับในการขั้นตอนที่จะทำให้คดีเสร็จสิ้นเนี่ยฮะศาลชั้นต้นเนี่ยอาจารย์คิดว่า112เนี่ยจะจบได้ประมาณเมื่อไหร่ผมคิดว่าไม่เกิน1ปีนะครับเพราะว่าผมไปเป็นพยานเองครับในคดีนี้ฮะนะผ
าจารย์ไปเป็นพยานผมไปเป็นพยานโจทย์ครับอัยการให้ผมไปเป็นพยานโจทย์ในคดีวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียมาตรา112ของคุณธนาธรผมเป็นพยานในคดีนี้เองครับหลักใหญ่ที่พอเปิดเผยได้ไปเป็นว่าก็ไม่เสียรูปคดีครับไม่เสียรูปคดีก็คือวิจารณ์คำพูดของคุณธนาธรนะครับเอามาขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้ตีความให้ดูนะฮะว่าเป็นการหมิ่นองค์พระมหากษัตริย์จริงทำให้คนเข้าใจผิดองค์พระมหากษัตริย์นะแล้วก็เกิดความเกลียดชังองค์พระมหากษัตริย์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เข้าข่ายความผิดมาตรา112นะครับนะผมก็คิดว่าตอนนี้น่าจะสืบพยานตรวจคือทางฝ่ายอัยการเสร็จแล้วนะครับมีกี่ปากครับมีกี่ปากโอ้ผมจำไม่ได้แต่เป็น10ปากครับก็อาศัยพยานนักวิชาการนะครับเพื่อยกตัวอย่างก็มีนะครับคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมก็ใช่นะครับเป็นพยานโจทย์นะมีศาสตราจารย์ดร.กุลธรีรื่นรมนะครับที่คณะพันธุศาสตร์และการบัญชีนะครับเพราะว่าคุณธนาธรเนี่ยไปโจมตีว่าบริษัทที่ไม่ทำกำไรเนี่ยเป็นบริษัทที่ใช้ไม่ได้นะฮะไม่น่าเชื่อถือนะครับท่านอาจารย์คุณธรีท่านก็ตอบทางด้านบริหารธุรกิจท่านก็บอกว่ามันมีวิสาหกิจเพื่อสังคมโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับว่าขาดทุนคือกำไรตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพราะฉะนั้นบางบริษัทเนี่ยถึงขาดทุนก็เป็นการขาดทุนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอะไรเงี้ยนะครับก็มีพยานทั้งจากฝั่งกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับเพราะว่าผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาตินะครับอธิบดีกรมควบคุมโรคในยุคนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลายคนก็ไปเป็นพยานนะครับว่าที่คุณธนาธรพูดเนี่ยกระทบกระเทือนกับสถาบันจริงนะครับเนี่ยแล้วก็เรื่องวัคซีนก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คุณธนาธรพูดผมเองก็ไปในฐานะที่เป็นอนุกรรมการตรวจสอบติดตามเร่งรัดการปฏิรูประบบสาธารณสุขของวุฒิสภาครับก็เป็นคนที่พอจะรู้เรื่องวัคซีนดีพอสมควรนะครับเพราะว่าอยู่ในอนุตสรสาธารณสุขของวุฒิสภาซึ่งตามเรื่องวัคซีนก็ไปให้ความเห็นว่ามันไม่จริงนะครับแล้วข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแล้วข้อความที่คุณธนาธรพูดเนี่ยหมิ่นองค์พระมหากษัตริย์อย่างไรทำให้คนเกิดความเกลียดชังสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไรบ้างและพิจารณาจากภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมันเห็นได้ว่าการพูดเรื่องวัคซีนเนี่ยก็เจตนานะก็เจตนากระทบองค์พระมหากษัตริย์และสถาบันพระมหากษัตริย์องค์พระมหากษัตริย์และสถาบันพระมหากษัตริย์นี่ผมจะเล่าให้อาจารย์ฟังเรื่องนะธนาธรเนี่ยนะไปนครนะถูกคนนครล้อมนะยิ่งตอนนี้นะผมเรียนนะแม้พรรคก้าวไกลจะได้คะแนนเยอะนะอย่าไปนะหนักนะไอ้เรื่องที่ไปตัดงบพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไปทำแพลนที่จะระบบคลองขุดในการที่จะป้องกันน้ำท่วมในคนนครจะไปตัดงบตอนเป็นกรรมธิการงบประมาณอาจารย์ดูเจตนานะเรื่องไหนทุกเรื่องที่เป็นเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์มันแสเข้าไปหมดจริงๆงบตรงนั้นก็เป็นงบของกรมชลประทานเนาะงบกระทรวงเกษตรไม่ได้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์คือการที่กลุ่มนี้นะครับโจมตีนะก็ไปลากงบประมาณที่เขียนว่าเฉลิมพระเกียรติในพระราชดำริอะไรต่างๆเนี่ยมาตัดนะครับดังนั้นจริงๆก็เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับครับอันนี้ก็ความที่เขาอาจจะมีความไม่ชอบหรือต้องการจะด้อยค่าสถาบันเขาก็ทำนั่นนะครับแต่ย้อนกลับมาเนี่ยดีที่ผมเรียนถามอ่ะไอ้เหตุผลแบบนี้มันจะเป็นองค์ประกอบของคดีด้วยไหมครับที่เขาทำเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนี้แล้วมันเห็นชัดเลยว่าเจตนาไม่ใช่เฉพาะวัคซีนพระราชทานเรื่องอื่นๆนะมันก็มุ่งเป้าไปหมดถ้าเรื่องไหนเป็นเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เหมือนเรื่องคลองเป็นเรื่องกรมชลประทานแต่เพราะเป็นโครงการพระราชดำริก็เป็นการสืบเจตนาในชั้นศาลนะครับว่ามีเจตนานะครับอย่างนี้หรือเปล่านะฮะซึ่งมันอาจจะมากกว่านั้นนะฮะน่าจะมีคนที่เอาหนังสือThe Portrait นะครับซึ่งคุณธนาธรเคยให้สัมภาษณ์กับคนเขียนไปว่าต้องการอำนาจเพื่อไปเจรจากับคนยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งนะฮะไปต่อรองไปต่อรองไม่ใช่เจรจานะ
อาจารย์เจรจากับต่อรองนี่คือต่อคนจะไปต่อรองนะอาจารย์แสดงว่ากูก็ต้องมีอะไรเหมือนกันกูถึงจะไปต่อรองกับเขาได้อันนี้มันโอหังมันเป็นแบบนี้ครับคืออันนี้ก็ในศาลก็ถือว่าเป็นการต่อเจตนาเป็นการสื่อเจตนาของชั้นศาลได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ในคดีนี้ก็เอาพอเทปไปสืบด้วยใช่ไหมฮะผมไม่แน่ใจแต่เชื่อว่ามีนะครับเพราะพยานหลายคนพยานหลายคนผมไม่ได้เป็นคนให้ปากคำตรงนั้นนะครับตรงนี้ครับก็ผมคิดว่าคุณธนาธรน่าจะลำบากแล้วก็น่าจะเพี้ยงถามแต่ว่าคุณธนาธรก็มีเวลาศาลชั้นต้นชั้นอุทธรชั้นฎีกานะครับนะก็ยังสู้ได้อีกหลายปีนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วโอกาสที่คุณธนาธรจะหลุดไปเลยเนี่ยผมว่ามีน้อยมากนะสำหรับคดี112เนี่ยนะฮะใช่ผมคิดว่ามีน้อยมากนะฮะที่ผมดูรูปคดีแล้วผมคิดว่าโอกาสที่คุณธนาธรจะรอดจากคดี112เนี่ยน่าจะยากมากนะครับเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดก็เป็นไปได้นะว่าคุณธนาธรอาจจะต้องหนีถ้าไม่นิรโทษกรรมนะครับนะซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุลึกๆที่ทำให้พรรคก้าวไกลนะครับพยายามผลักดันเรื่องนิรโทษกรรมด้วยเพราะว่าคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากการผลักดันการนิรโทษกรรมคดีอาญามาตรา112เองเนี่ยคือคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับครับผมแล้วถึงแม้ว่ากฎหมายจะออกมาช้ากว่านะครับถ้าสมมติว่ากฎหมายนิรโทษกรรมทางการเมืองซึ่งรวมคดีอาญามาตรา112ด้วยก็คือเป็นพรบนิรโทษกรรมฉบับพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับผ่านสภาได้จริงเนี่ยนะครับก็มีผลย้อนหลังไปแล้วอาจจะไม่หนีก็ได้ก็จะกลับได้นะเพราะว่ากฎหมายเนี่ยนะครับมีผลย้อนหลังได้ในทางที่เป็นคุณกับจำเลยนะถ้าเป็นโทษกับจำเลยเนี่ยจะไม่มีผลย้อนหลังแต่อันเนี้ยนะถ้าออกมาเนี่ยจะมีผลย้อนหลังได้เพราะว่าเป็นคุณกับจำเลยนะครับนี่เขาก็ลงทุนเยอะนะหัวหน้าพักคุณชัยธวัฒน์เนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนรักคุณธนาธรนะลงทุนไปพบหลวงปู่พุทธอิสระนะคิดดูดิอันนั้นอีกคดีนึงนะฮะอันนั้นอีกคดีนึงที่สน.พญาไทนะครับอันนั้นคดีพุทธอิสระไปแจ้งความอย่างนั้นเหรอครับหลวงปู่พุทธอิสระไปแจ้งความที่สน.พญาไทเป็นเรื่องคดีมาตรา116นะครับนะซึ่งตอนนี้อัยการมีความเห็นสั่งฟ้องแล้วนะครับกำลังธนาธรเหมือนกันธนาธรเหมือนกันครับมีธนาธรมีปิยบุตรมีพรรณิกาวานิชนะครับปิยบุตรนี่ตอนนี้ยังหลุดรอดอยู่นะ112ยังไม่โดนทีนะไม่โดน112แต่อันนี้เป็นคดี116ครับครับ116คืออะไรครับอาจารย์ขยายความ116ก็คือเป็นเรื่องของการเป็นอะไรฮะการบ่อนทำลายล้มล้างการปกครองนะครับหนักเหมือนกันหนักเหมือนกันนะครับ3คนนี้โดน116ที่สน.พญาไทนะครับอัยการตอนแรกขึ้นไปตำรวจทำสำนวนขึ้นไปอัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องรอบแรกนะครับแต่รอบ2เนี่ยอัยการสูงสุดนะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีความเห็นค้านกับอัยการความเห็นแย้งขึ้นไปเขาเรียกความเห็นแย้งขึ้นไปอัยการสูงสุดตัดสินสั่งฟ้องนะครับนะเพราะฉะนั้นคดีเนี่ยกำลังจะเข้าสู่การพิพากษาการสืบคดีของศาลอาญาชั้นต้นอันนี้อีกคดีแยกจาก112ครับนะแต่ว่าถามว่าเกี่ยวกันไหมก็เกี่ยวเพราะว่าการล้มล้างการปกครองเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เป็นเรื่องของการบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์การด้อยค่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการล้มล้างการปกครองนะครับซึ่งมันจะไปตรงกับคดีของศาลรัฐธรรมนูญที่เคยตัดสินมาแล้วนะครับครับที่ผิดรัฐธรรมนูญมาตรา49ดร.นุชพรโตประยูรเป็นคนร้องนะครับเพราะทางข้างหน้าเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือสมมุติว่าคุณธนาธรโดนผิด112นะฮะจริงลองนึกดูกันอย่างนี้นะครับเริ่มจากผิดที่มาตรา20พรบ.คอมพิวเตอร์ปิดกั้นบอกว่าเป็นภัยความมั่นคงกับสถาบันนะครับลูกถัดไปก็อาจจะโยงมาที่คดี112นะครับที่ว่าเป็นเรื่องของการหมิ่นสถาบันเพราะเป็นภัยสถาบันเป็นภัยความมั่นคงนะครับ
แล้วถ้าศาลอาญาชั้นต้นตัดสินว่าคุณธนาธรเนี่ยผิด112จริงคดีเนี้ยก็จำไปมีผลกระทบกับคดีมาตรา116นะที่พรบที่สถานีตำรวจนครบาลพญาไทเป็นคนฟ้องนะครับแล้วศาลแล้วอัยการท่านสั่งฟ้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะกระทบเป็นลูกๆนะครับจาก20พรบคอมพิวเตอร์มากระทบอาญา112แล้วก็อาจจะไปกระทบ116ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมเนี่ยนะครับคดีมันจะชนกันนะแล้วก็ทำให้คุณธนาธรเนี่ยถูกมัดด้วยคดีหลายคดีเพราะการทางออกเขาก็อยากได้พรบนิรโทษกรรมซึ่งนิรโทษกรรม112 116นิรโทษกรรมให้หมดเพื่อจะล้างให้ตัวเองหมดแล้วก็มีผลย้อนหลังในทางที่เป็นคุณจำเลยได้อันนี้ก็คือความหวังอันนี้อาจารย์กับท่านผู้ชมหน่อยทางพรรคก้าวไกลก็คือต้องการจะช่วยคุณธนาธรนะครับผมมองอย่างนั้นเพราะคดีมันพันกันไปหมดผมจะเรียนถามอาจารย์อย่างนี้ครับว่าเนี่ยคดีนี้เนี่ยนะครับถ้ามันเกิน4ปีเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมพยายามถามอาจารย์ว่าขั้นตอนการดำเนินคดีจะไปนานหรือไม่นานมันเป็นแบบนี้ครับคือคุณธนาธรเนี่ยบอกว่าไปพบทักษิณมาแล้วก็ได้ความเห็นเพิ่มเติมว่าพรรคการเมืองที่ดีที่สุดก็คือพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่ต้องรอเลือกตั้งครั้งหน้าล่ะพอเลย9เดือนเลยช่วงระยะเวลาที่วุฒิสมาชิกชุดนี้หมดไปเนี่ยถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยปรับครม.เอาพรรคพวกนี้ออกหมดเลยไปจับมือกับพรรคก้าวไกลซึ่งอาจจะเป็นข้อตกลงลับแบบนี้เขาก็นิรโทษกรรมสบายอาจารย์ว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับผมว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมแปลกใจก็คือว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับเป็นพรรคที่ชอบพูดเรื่องความเหลื่อมล้ำนะครับโดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่พรรคก้าวไกลพูดมากที่สุดนะครับแต่การที่คุณทักษิณชินวัตรนะครับไม่ต้องรับโทษในคุกแล้วไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14นะครับเป็นเวลาต่อเนื่องมา90วันเนี่ยนะครับไม่มีสมาชิกพรรคก้าวไกลหรือคณะก้าวหน้าสักคนเดียวที่มีแม้แต่เสียงแอบนะว่าแม้แต่ตัวธนาธรเองแม้แต่ธนาธรก็เงียบนะครับแล้วตอนแรกเนี่ยคุณธนาธรก็พยายามปฏิเสธโดยคุณพรรณิกาวานิชบอกว่าคุณธนาธรไม่เคยไปพบคุณทักษิณไม่เคยไปพบไม่เคยไปพบนะแต่สุดท้ายนะครับก็ออกมาว่าไปพบนะตั้งแต่ก่อนคุณทักษิณกลับเข้ามาเมืองไทยโดยไปพบที่เกาหลีนะครับบางกระแสก็บอกว่าคุณธนาธรไม่ได้ไปพบคนเดียวพาคุณแม่สมพรไปคุยกับคุณทักษิณด้วยบอกว่ามีอยู่3คนนะว่าคุณแม่สมพรเนี่ยรู้จักคุณทักษิณตั้งแต่ยุคทำธุรกิจเนี่ยนะครับครับก็คนก็สงสัยว่าเอ๊ะไปคุยอะไรกันนะครับนะพอไปออกรายการคุณสรยุทธสุทัศนจินดาก็บอกว่าไปคุยเรื่องส่วนตัวแล้วก็มีท่าทีหรือภาษากายที่เราเรียกว่า body language แสดงความอึดอัดมากกับคำถามของคุณสรยุทธสุทัศนจินดานะว่าครับเออไปพบกันเรื่องส่วนตัวนู่นนี่นั่นนะฮะถ้าไปพบเรื่องส่วนตัวคงไม่ต้องไปคุยถึงขนาดนั้นหรอกมั้งครับนะผมสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะที่พรรคก้าวไกลคณะก้าวหน้าและตัวคุณธนาธรเองไม่แตะคุณทักษิณเรื่องชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเลยเนี่ยนะครับเป็นข้อตกลงรับกันหรือเปล่าว่าถ้าเองไม่แตะข้ารอวันที่เองจะเข้ามาร่วมรัฐบาลหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าสวชุดนี้หมดอีกแค่6เดือนเนี่ยนะครับนะการจัดตั้งรัฐบาลก็ไม่ต้องอาศัยเสียงสวแล้วแล้วถ้ามีปัญหากับภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาตินะฮะก็เขี่ยพวกนี้ออกไปให้หมดนะครับแล้วก็ดึงพรรคก้าวไกลเข้ามาร่วมรัฐบาลก็จะเป็นรัฐบาล2พรรคคือก้าวไกลกับเพื่อไทยนะครับนะแล้วก็มีความมั่นคงพรบ.เนี่ยโทษกรรมที่ไปรออยู่ก็ฉลุยได้ก็อาจจะฉลุยได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากังวล นะครับมันก็เป็นอะไรที่เราก็สงสัยได้นะครับโดยวิสัยของวินยูชนว่าเอ๊ะมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนกันหรือเปล่านะจะผ่านพรบ.นิรโทษกรรมไหมนะครับเพื่อจะช่วยคุณธนาธรนะครับคราวนี้เงื่อนเวลามันก็อาจจะถึงปีนะครับกว่าที่ศาลชั้นต้นคดีอาญามาตรา112จะพิพากษาแต่ว่าจริงๆศาลอาญาชั้นต้นพิพากษาก็อุทธรณ์ได้อีกนะก็เป็นฎีกาอีกฎีกาอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็
อาจจะมีพรบนิรโทษกรรมฉบับก้าวไกลออกมาก่อนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับไม่เขาอาจจะไปรออยู่ในสภาครับพอผนึกเป็นรัฐบาลแล้วโอ้ตอนนั้นอะไรก็ง่ายแล้วฉลุยเพราะตอนแรกเนี่ยเขาก็คุยกันด้วยดีตอนจะตั้งรัฐบาลจันนึกออกไหมครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราสรุปได้เลยวันนี้เราสรุปได้เลยตามอาจารย์ว่าไอ้นิรโทษกรรมของพรรคก้าวไกลเนี่ยสุดท้ายเพื่อจะช่วยธนาธรใช่ไหมครับผมวิเคราะห์จากรูปคดีและองค์ประกอบทุกอันแล้วผมฟันธงว่าใช่ครับเพราะว่าคนที่จะได้รับผลประโยชน์มากที่สุดคือคุณธนาธรเองจากการนิรโทษกรรมคดีอาญามาตรา12นะครับเพราะเป็นการกระทำของพรรคก้าวไกลเพื่อคุณธนาธรนะในสายตาผมนะครับนะฮะจากหลักฐานที่แวดล้อมจากเงื่อนไขทั้งหมดนะครับนะไม่งั้นคุณธนาธรเพี้ยงคล้ำต้องลงท้ายด้วยการหนีคดีนะครับไม่มีแผ่นดินอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามช่วยเหลือคุณธนาธรให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับมันก็ชัดเจนนะครับนอกจากช่วยเหลือแกนนำเด็กๆแล้วคงต้องช่วยเหลือคุณธนาธรด้วยครับครับผมคิดว่าวันนี้ก็ชัดเจนกราบขอบพระคุณอาจารย์มากครับขอบคุณครับพี่ต้อยครับสวัสดีครับก็ชัดเจนนะครับท่านผู้ชมครับข้อสรุปของท่านอาจารย์อานนท์คือธนาธรจะไม่มีแผ่นดินอยู่ดังนั้นนิรโทษกรรมของพรรคก้าวไกลเป้าหมายหลักอยู่ที่ธนาธรหรือไม่ท่านผู้ชมต้องไปวินิจฉัยกันเอาเองนะครับอานนท์สนธิยานสถานพบและสถานจริงๆหวังว่าท่านผู้ชมจะติดตามกันต่อไปนะครับทุกวันพุธ20:30 น.ขอบพระคุณมากครับ